คนเนี่ยถ้าเอาฝ่ายที่ไม่ใช่ฝ่ายที่ไม่ใช่ไปต่อต้านหรือไปชวนให้เกิดการรัฐประหารนะเขาจะรู้สึกว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มองไปที่ตัวบุคคลเสียทีเดียวเขาจะมองว่ารัฐบาลแบบนี้มาแล้วเขาประเทศมันแย่เหลือเกินเศรษฐกิจเสียหายเขาอยากจะเปลี่ยนแล้วพอเขารู้ว่าอ๋อคนที่จะเป็นนายกต่อก็คือพลเอกประยุทธ์อีกแล้วเหรอเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นต้องไม่เอาอย่างที่ต้องไม่เอาเลยไม่เอารัฐบาลทหารไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอันนี้เขาคิดมันค่อนข้างจะง่ายๆละตรงไปตรงมาเป็นระบบละส่วนคนที่เคยต่อต้านรัฐบาลที่แล้วแล้วก็ชวนให้ทำให้เกิดการรัฐประหารผมยังคิดว่าเรื่องใหญ่ก่อนที่เขาอาจจะไม่ได้พูดนะคือรัฐบาลคสช.และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาคาดหวังอยากให้ทำอันนี้คือจริงๆมันทำให้วิธีคิดนะเหตุผลหลักเหตุผลของคนเหล่านี้เนี่ย มันไม่เหลืออะไรถูกไหมเขาบอกว่าคุณต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแล้วคุณดันไม่ปฏิรูปต้องให้มีกติกาการเลือกตั้งที่ดีที่เป็นธรรมไม่งั้นเดี๋ยวพรรคไหนก็จะได้ไปซื้อเสียงกันไปหรือใช้อิทธิพลใช้อำนาจได้ไปปฏิรูปในทุกด้านปฏิรูปการเมืององค์กรอิสระต้องดีต้องตรวจสอบได้จริงต้องมีมาตรฐานใหม่อะไรต่างๆต้องมีรัฐธรรมนูญปราบโกงถูกไหมสุดท้ายมาถึงวันนี้มันไม่ได้อะไรสักอย่างแล้วมันเลวร้ายกว่าเดิมนะแล้วเขาผิดหวังกับรัฐบาลนี้เขาผิดหวังกับคือมันก็กลายเป็นผิดหวังกับสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นอ่ะถูกไหมครับถูกคือสร้างรัฐบาลแบบนี้ขึ้นสร้างระบบแบบนี้ขึ้นแล้วตกลงคืออะไรการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับพรรคการเมืองเกี่ยวกับความเป็นกลางเป็นธรรมในการเลือกตั้งใช่ไหมระบบที่บอกว่าต้องมีองค์กกต.มีอิสระมีอะไรแล้วมันถูกทำลายหมดแล้วปปช.ยับเยินไปแล้วมันปปช.นี่ไม่เหลือเครดิตอะไรเลยถูกไหมแล้วคุณบอกว่ามีรัฐธรรมนูญปราบโกงกกต.ปปช.ชุดนี้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่คุณใช้พ.ร.ป.มาเล่นกลกันจนกระทั่งอยู่ในหน้าที่ต่อไปแล้วมาทำกรณีสุดท้ายคือนาฬิกามันจบมันจบเลยตกลงแล้วปฏิรูปประเทศในเรื่องไหนจนทุกวันนี้ผมถามมาตลอดนะสามสี่ปีมานี้ความจริงถามมาตั้งแต่ต้นแหละครับสามสี่ปีมานี้ว่าคุณลองยกมาสักเรื่องซิว่าอันไหนคือปฏิรูปประเทศในด้านไหนไม่มีใครยกได้นะฝ่ายที่ทำแม่น้ำห้าสายไม่มีใครกล้าพูดเลยว่าปฏิรูปเรื่องไหนเพราะนั้นความล้มเหลวอันนี้แล้วยิ่งมาเจอเศรษฐกิจคนที่ไปไล่รัฐบาลที่แล้วชวนให้เลือกตั้งเนี่ยหลายคนสถานะดีมีธุรกิจมีอะไรต่างๆเขารู้ดีที่สุดถ้าไม่ใช่ทุนใหญ่จริงๆที่ได้รับประโยชน์จากรัฐบาลนี้จริงๆที่ผูกขาดจริงๆเนี่ยเขาที่ผูกขาดจริงๆและได้เอื้อกันแบบตรงๆเลยเนี่ยนอกนั้นมันแย่หมดเมื่อแย่หมดเนี่ยมันไม่เหลือที่ผมบอกไม่เหลือหลักเหตุผลอะไรที่คุณจะรู้สึกภูมิใจรู้สึกอยากให้เป็นต่อไปแล้วถูกไหมครับมันแคบเข้ามาเขาก็คิดเหมือนกันว่ามันเรื่องทั้งหมดมันแคบเข้ามาเป็นว่าอ้าวแล้วพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกต่อมันก็เลยมาเป็นประเด็นว่าเอ๊ะนายกพูดจาแบบนี้ได้ยังไงนายกไม่มีคุณสมบัติแบบนี้ความไม่พอใจมันสะสมหลายเรื่องมันเลยมาลงที่คนโอเคเข้าใจแล้วมาลงที่คนเนื่องจากฝ่ายที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลปัจจุบันเขาก็มาขโมดมันที่คนฝ่ายที่เคยสนับสนุนรัฐบาลนี้มาหรือเคยชวนให้เข้ามายึดอำนาจเขาก็คิดเป็นเหมือนกันอ้อสุดท้ายมันมาลงที่คนทีนี้มันก็เป็นไปได้ว่าจะมีคนบางส่วนคิดแบบเปลี่ยนม้ากลางศึกเสียดีไหมเพื่อไม่ให้คนมันหมดศรัทธากับการยึดไปโดยคือที่คุณจรณพูดมาเนี่ยคุณจรณกำลังจะบอกว่ามันเป็นปัญหาเชิงระบบมันไม่ใช่ปัญหาที่ตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวเพียงแต่มันมาขมวดเหมือนขมวดมาเป็นสะท้อนมาที่คน